ดท้ายก็เพราะท่านนี่แหละลูกสาวหนูจบปริญญาตรีแกก็เป็นคนส่งเดือดร้อนลำบากมาท่านก็จะบอกว่าห้องนี้ว่างไหมเขาช่วยเหลือตลอดท่านใจดีมากเลยเพราะในนี้ก็รักท่านทุกคนน่ะให้เขาอยู่กันอย่างมีความสุขใจเราอยากทำอ่ะท่านปู่ให้คนอยู่ทุกคนทุกครอบครัวอยู่สบายอ่ะที่นี่ไม่ให้มียาเสพติดไม่ให้มีพวกขโมยขโจรนี่แถวนี้ไม่เอาพี่ไทยรัฐมาอยู่ตรงนี้ได้นานเท่าไหร่แล้วครับก็เกือบ40ปีแล้วค่ะเกือบ40ปีแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็เริ่มแรกก็เมื่อก่อนนี้ยังไม่เป็นบ้านหมู่บ้านอย่างนี้นะคะยังเป็นแบบสลัมอยู่นะคะเป็นสะพานเล็กๆมีท้องร่องมีน้ำคำยุงเยอะมากเลยอะไรเงี้ยจะเดินไปไหนก็มีป่าหญ้ามีดงบออะไรเงี้ยลำบากที่มันเป็นที่ลุ่มอ่ะข้างใต้ถุนแฉะอะไรเงี้ยทีนี้มันปุ๊บโทรมพังไปหรือที่มันจะถูกอะไรยึดอะไรหมดเขาถูกไล่ที่เจ้าของที่ฟ้องศาลและศาลสั่งให้รื้อถอนเราอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราเป็นร้อยปีมาพออยู่ๆเข้ามาที่นี่เป็นร้อยคนอ่ะมานั่งกันไม่ได้มีโต๊ะนั่งก็นั่งกันพื้นบ้านเนี่ยก็สงสารเขานึกในใจว่าเราเคยอยู่กันมาจะแยกกันแล้วเหรอก็แค่นั้นเองตอนเด็กๆเคยวิ่งไปดูหนังในหนังกลางแปลงอ่ะพอ4ทุ่มวิ่งกลับนะอายุ13 14ก็ไปเจอคนผู้หญิงแก่ๆคนนึงเขานั่งตัวเขาง่อมเลยนะตัวเหนียงยานเลยความจริงกลัวผีมากหลับตาวิ่งอ่ะปรากฏว่าพอจะขึ้นทางรถไฟเนี่ยเห็นคนแก่นั่งอยู่เราลืมความกลัวก็เลยถามว่าป้านั่งทำไมเนี่ยไม่มีที่อยู่ไม่มีคนเลี้ยงไม่มีก็เลยถูกแกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นอ่ะก็เลยวางแกลงไปแล้วก็วิ่งข้ามทางรถไฟไปเอาพ่อแม่มากะจะช่วยกันอุ้มแกไปปรากฏว่าทีไม่มีละไปแป๊บเดียวประมาณสักไม่ถึง10นาทีก็หายก็หาไม่เจอเลยนึกในใจว่าถ้าโตขึ้นมีเงินต้องปลูกไว้ให้คนจนอยู่นี่คือสาเหตุที่มาได้ไปกี่ที่ดีเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเป็นสามเขาไม่ได้มาสร้างเขามาลาเขาไม่ได้จะให้เราสร้างเขาเขาเลยบอกไปถามเขาดูซิว่าเขาจะขายไหมถ้าขายเขาจะซื้อให้อยู่เขาเลยถามว่าจริงเหรออ่ะไม่จริงไม่จะพูดทำไมก็เลยซื้อให้เขา3ไร่ดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้พี่อยู่มานานยังครับอยู่ตั้งแต่ปี29เลยตั้งแต่พี่เด็กๆเลยสิตั้งแต่มาอยู่นี่มาอยู่ได้ไงฮะก็ช่วยเหลือครับครับมีบ้านอยู่เงี้ยครับมาขอบ้านเขาอยู่มาขอบ้านเขาอยู่ขอใครเขานี่คือใครก็คือท่านครับท่านชาร์ตท่านก็ให้อยู่ให้อยู่ครับอยู่สบายดีไหมครับเล่าความเป็นอยู่ตรงนี้ให้ฟังสบายดีครับไม่มีอะไรปกติไม่มีอะไรปกติอยู่กันได้เป็นครอบครัวสบายเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับไม่มีที่อยู่ไงคะนี่มาจากต่างจังหวัดแล้วทีนี้มาไม่มีบ้านอ่ะเขาก็ติดต่อให้มาก็เข้ามาท่านก็ใจดีนะให้มาอยู่บ้านไม้ตรงนี้นะครับมีลักษณะมีคอร์ดตรงกลางแล้วก็สร้างมาตั้งแต่ประมาณปี 2529-2530 นะฮะแต่ละห้องเนี่ยนะครับก็จะอยู่1ครอบครัวมีทั้งหมด2ชั้นนะครับผมยกตัวอย่าง1ห้องหน้ากว้างเนี่ยประมาณ4เมตรลึกประมาณ8เมตร10เมตรนะครับทุกห้องเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวไม่ได้ดูหรูหราแต่ว่าอยู่สบายครับนอกจากจะมีห้องน้ำในตัวแล้วเนี่ยด้านหน้ายังมีระเบียงนะครับตากผงตากผ้าอะไรถือว่าถ้าอยู่กันได้1ครอบครัวเนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวอย่างที่เราเห็นกันน้ำบุญนี่เป็นน้ำหมดเลยเป็นน้ำบุญกลางคืนเป็นน้ำหมดเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นน้ำหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นสลามมีสะพานข้อมข้ามน้ำใช่ไหมพื้นตรงนี้คือถมขึ้นมาใหม่หมดเลยใช่ครับใช่มันก็30-40ปีมาแล้วนะผ
พอซื้อเสร็จใช่ไหมก็บอกเขาว่าจดชื่อกันไว้พอปลูกเสร็จก็กลับเข้ามาอยู่เป็นเรือนแถว2ชั้นก็รีบสร้างนะเพราะเขาไม่มีที่อยู่กันเขาสร้างตึกตรงนี้ทำไมต้องสร้างต่ออีกครับพ่อก็คนไม่มีที่อยู่อ่ะก็เลยสร้างเขาอยู่แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้แค่นั้นเองใช่ชื่อสันทนาเพ่งปุ้มค่ะอยู่บ้านเลขที่269/9บ้านอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดก็ไฟไหม้แล้วก็ลุงชัดก็มาปลูกบ้านให้พวกเราอยู่เพราะลุงชัดเขาอยู่นี่มาเขาก็สงสารคนชาวชุมชนมีเมตตาช่วยเหลือคนจนในนี้อยู่แล้วมีความสุขค่ะเพราะลุงชัดเป็นคนจิตใจโอบอ้อมอารีท่านเป็นคนดีมากมีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือคนจนและช่วยเหลือจริงๆไม่ใช่พูดเล่นครับค่ะอยู่แต่แม่และยายเงี้ยอยู่ตั้งแต่รุ่นหลานอ่ะค่ะตั้งแต่บ้านแบบว่าบ้านซ่อมๆอ่ะบ้านแบบว่าเป็นบ้านไม้อ่ะแล้วลุงเขาก็มาทำให้อยู่กันสบายเลยลูก 5 คนแล้วอยู่กันยังไงก็อยู่คนละชั้นไง3ชั้นมีตึกมี3ชั้นก็อยู่กันมาแต่ดั้งเดิมไงเก่าแก่คือเขาไล่ที่แล้วลุงเขาก็ช่วยไงทำให้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแรกคุณพ่อคุณแม่เขาไม่อยากให้ไปไหนจากกันก็เลยอยู่รวมกันอยู่อย่างเงี้ยเขาเห็นหนูก็เกิดอ่ะดีค่ะดีมากที่สุดเลยค่ะลุงเขาช่วยเหลือตลอดไม่ว่าอะไรนั่นเขาช่วยหมดเพราะว่าท่านปลูกให้คนอยู่ทุกคนไม่ว่าคนถิ่นไหนมาแบบเดือดร้อนลำบากมาท่านก็จะบอกว่าห้องนี้ว่างไหมพอถ้าไม่มีใครอยู่ท่านบอกให้เขาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าของผมเนี่ยนะฮะ1ห้องแถวตรงนี้นะครับอยู่กัน1ครอบครัวยังตึกนี้เนี่ยนะครับก็มี2ห้องน้ำเลยทีเดียวทั้งตึกเนี่ยท่านชัดเป็นคนที่สร้างตึกคอนกรีตนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้ชาวบ้านอยู่นี่ก็หน้าแถว1ห้องนะฮะอันนี้ก็จะถัดไปก็เป็นอีก1ครอบครัวครอบครัวละตึกนะครับเนี่ยฮะครอบครัวนึงก็1ห้องนะฮะส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านตรงนี้เนี่ยนะฮะดูแลกันเองมีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันของตรงนี้หยิบใช้ได้นะครับแต่หยิบใช้แล้วล้างให้สะอาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นกฎเกณฑ์ของคนในชุมชนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำจิตน้ำใจให้กันและกันนะครับเพราะทุกคนเนี่ยนะฮะเกิดมาก็อยู่บนพื้นที่ของท่านชัดเต่าบุตรเลยครับเราอยู่มาตั้งแต่เกิดเกิดที่นี่เลยใช่ค่ะแล้วก่อนหน้าพี่จะเกิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นี่ไหมที่นี่หมดเลยครับอยู่สบายดีไหมครับดีอะดีมากดีมากมากเลยท่านชัดดูแลชาวบ้านเหมือนกับคนในครอบครัวเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆนะครับผมสังเกตจากที่ผมได้พูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยบางคนนะฮะลูกเด็กเล็กแดงเรียกท่านว่าลุงเรียกท่านว่าปู่นะครับบางคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยนะฮะเรียกท่านว่าพ่อแต่บางคนอายุมากหน่อยเรียกท่านว่าน้าก็มีเรียกท่านว่าพี่ก็ยังมีแสดงให้เห็นว่าท่านมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับชาวบ้านตรงนี้มากๆจริงๆนะครับอยู่นี่มา2ปีค่ะเกิดที่นี่ท่านมีเมตตาจิตใจอบอ้อมอารีจริงๆเราอยู่นี่มามีความสบายไม่อยากไปอยู่ที่ไหนพวกเราก็รักท่านเหมือนพ่อค่ะเพราะท่านไม่เคยมารังแกคนจนค่ะมีแต่ช่วยเหลือเนี่ยผมอยู่บ้านเก่าอยู่นี่ไงพี่ก็ทำเรือทำเรือผมก็อยู่ใหม่พี่เรียกว่าพี่ชัดเลยอ่ะดีมากที่เขาอยู่สบายอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องเสียอะไรมากมายก็เสียแต่ติดไฟข้างน้ำต่อไฟเนี่ยใช่ไหมครับแล้วซ่อมแซมมาดูก็ให้ช่างมาดูว่าทำไมมันเสียหายอะไรนี่ก็ซ่อมเลยขอบคุณมากเลยนะครับพี่โดยเราไม่ได้เก็บค่าเช่าไม่ได้เก็บค่าเช่ามาตลอดนะจนกระทั่งมา 3-4 ปีหลังเนี่ยเวลาไปซ่อมทีล้านกว่าบาทล้าน500,000กว่าบาทก็เลยบอกตอนนี้ต้องเก็บแล้วนะสามคนละ300เป็นค่าไม่ใช่ไม่เป็นค่าเช่าเป็นค่าซ่อมแซมอ่ะที่อยู่ก็ห้องละ300บาทใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราขายไม่ดีแล้วก็ขอท่านได้ท่านก็อนุโลมให้อะไรให้ก็ต้องจ่ายค่ะแต่ว่าผัดท่านไว้ครับแต่ท่านก็ไม่เคยเร่งรีบนะถ้าไม่มีท่านชาวบ้านแถวนี้ก็คงจะลำบากอ่ะนะดีที่ว่ามีท่านอยู่ทุกวันนี้ท่านก็คอยช่วยเหลือชาวบ้านแถวชุมชนนี้บริเวณนี้ให้อยู่ดีมีสุขอ่ะผมรู้สึกดีนะเพราะว่าคือทุกอย่างเนี่ยมีที่กินมีที่อยู่มีห้องน้ำในตัวมีพื้นที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นได้ตากผ้าปลูกต้นไม้ก็ได้เดือนละ300บาทนะคุณไปหาที่ไหน
แต่ก็มีเรามีสัญญาว่าคนอยู่ที่นี่ต้องไม่มียาเสพติดต้องไม่มีลักขโมยถ้าลูกไปลักขโมยหรือลูกติดยาเสพติดเราไล่นะห้อง48ตารางเมตรอ่ะใหญ่กว่าคอนโดอ่ะเขาก็อยู่กันอย่างสบายๆครับเราก็เห็นเขาอยู่กันมายังไงตั้งแต่เราเด็กๆเราก็โตขึ้นมาที่นี่เราไม่เคยไปอยู่ที่ไหนเราก็เห็นว่าเขาลำบากบางคนสมัยเราเด็กๆเจ็บแค่ได้ป่วยยังไม่มีตังค์ไปหาหมอกันอยากให้เขาอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ใช่อยากอยู่แล้วต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันมีต้องมีขโมยป่ะมีลูกติดยาเสพติดหรือเปล่ามันไม่ได้ถ้าเราทำทั้งใจเราอยากทำอ่ะถ้าเราหวังจะได้นู่นนี่เราก็ไม่มีความสุขจุดมุ่งหมายเราอยู่ตรงนั้นก็ตั้งแต่มาอยู่นี่ตั้งปี2003ท่านก็ช่วยเหลือเด็กแถวนี้ดีมีงานมีการให้ทำบางคนที่ว่าขัดสนเรืออะไรไปให้ท่านช่วยเหลือท่านก็ช่วยเหลือพี่ก็เป็นคนจิตใจอบอ้อมมารีชื่อมารีค่ะอยู่บ้านนี้มานานแล้วอยู่กับคุณชาติดีมากทีเขาว่าเมียเขาก็ยกมือไหว้เราอยู่นี่มาแก่แล้วอะไรเงี้ยแต่คุณชาติก็แบบสนิทกันนะเขาช่วยเหลือคนตลอดคือเขาสงสารคนเก่าคนแก่แล้วไม่รู้นะเขาช่วยคนทางนั้นเขาจะเดือดร้อนหรืออะไรนะเขาเป็นคนก็ไม่รู้เขาว่าเขาเป็นคนดีอ่ะช่วยส่งเสียพวกเรียนหนังสืออะไรที่เรียนแล้วคุณชาติเขานั่นขาเรืออะไรไปฝ่าคือยังไงนะเขาก็ช่วยหมดเขาดีอ่ะเขาดีจริงแต่เราก็คิดว่าถ้าข้างหน้าเราจะต้องปรับปรุงสถานที่ที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วสถานีกลางบางซื่อมันอยู่แค่นี้เอง3นาทีก็ถึงคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นที่ดินจะแพงมากเราก็คงจะต้องหาตำแหน่งสักที่นึงให้เขาอยู่นะฮะก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาตั้งใจไว้ว่าจะต้องหาสักที่นึงปลูกเป็นแท่งขึ้นไปให้เขาได้อยู่กันนะครับโอเคนะท่านเป็นคนใจดีท่านจะมองทุกคนในบ้านใครเดือดร้อนอะไรแค่บอกท่านเท่านั้นแหละมันจะพูดออกมายังไงคือว่าก็ท่านก็เสมอภาคทั่วไปท่านไม่ถือตัวให้ท่านช่วยท่านก็ช่วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นความดีที่สุดแล้วอ่ะว่าลูกเล็กๆจนลูกโตเป็นสาวหมดแล้วเรียนจบทำงานกันหมดแล้วแกก็ดีเสมอต้นเสมอปลายนะคะท่านใจดีมากๆที่อยู่ได้ก็เพราะท่านนี่แหละไม่มีท่านฉันก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สุขนอนท่านใจดีมากเลยแต่ทั้งทุกวันนี้ท่านก็ยังใจดีอยู่ ลูกสาวหนูจบปริญญาตรีแกก็เป็นคนส่งทุกวันนี้ลูกสาวมีงานมีการทำสบายแล้วแกดีมากเลยใช่ต้นเสมอปลายค่ะแกดีมากที่สุดหนูได้เล็กๆกันโตเลยค่ะที่บอกเลยถ้าใครว่าที่อื่นดียังไงไม่รู้คนอื่นจะเรียกแกเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่นี่ถือว่าแกเป็นคนดีมากๆชีวิตเขาก็ดีขึ้นกันครอบครัวที่เมื่อก่อนนี้ตรงนี้เป็นสะพานไม้เป็นลูกระนาดข้างล่างเป็นน้ำคลำเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราน่าภูมิใจที่เราสร้างมาแต่เราก็ไม่เคยไปพูดกับใครรักท่านเหมือนพ่อค่ะรักมากมากรักมากที่สุดนะขอลุงทัศน์สุขภาพแข็งแรงค่ะให้แข็งแรงเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะเราแบบว่ายังไงอ่ะหน่วยกล้าตายให้ท่านก็ได้ถ้าใครมาทำอะไรท่านน่ะพูดง่ายๆแล้วก็ในนี้ก็รักท่านทุกคนน่ะชีวิตของผู้ชายที่ชื่อชัดเตาปูนเนี่ยท่านมีความฝันตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะครับว่าถ้าหากสักวันหนึ่งท่านมีท่านจะต้องให้ครับให้กลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนวันนี้ท่านมีแล้วครับอาจจะไม่มากมายแต่มากเพียงพอที่จะเลี้ยงดูผู้คนในย่านเตาปูนให้เติบโตให้เล่าเรียนให้สร้างครอบครัวรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่อยู่ภายใต้ชายคาของท่านเราลองมองย้อนกลับไปนะครับถ้าหากว่าเป็นเราเองสักวันนึงถ้าหากว่าเรามีขึ้นมาเราจะให้อะไรกลับคืนสู่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในแบบที่เราสามารถทำได้นี่แหละครับชีวิตของผู้ชายที่ชื่อชัดเต่าปูนชีวิตที่อยู่เพื่อให้ผู้คนจริงๆชีวิตนายมีแต่ให้จริงๆครับหวานป่าน้ำเงื่อนหาดรู้ว่าตาฟ้าหรือเราว่าแล้วยังโอ้
ปีหนึ่งเขาก็เก็บได้ประมาณมีแห่งเดียวนะครับคาสิโนเขามีแห่งเดียวได้ประมาณปีละ150,000 ล้านภาษีจากคาสิโนนะครับนะครับแล้วก็อย่างที่มาเก๊าเนี่ยเขาก็จะมีปีหนึ่งเวลามีตุ๊กจีนเนี่ยนะครับเขาจะแจกคนในเกาะมาเก๊าเขาเลยคนละประมาณ30,000 บาทต่อคนทุกคนนะครับทั้งเกาะนี่ได้จากบ่อนนะครับครับนะฮะนี่ที่ผมพูดนี่ผมมีข้ออ้างอิงนะครับท่านอาจารย์สังสิทธิ์ท่านไปทำวิจัยมาอย่างหวยใต้ดินเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า500,000 ล้านก็มือหวยใต้ดินเขาจะจ่ายให้กับคนเดินโพยอะไรสามประมาณ 30% เพราะฉะนั้นถ้า500,000 ล้านนี่เราตัดมา 30% ก็150,000 ล้านแล้วอย่างคาสิโนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาปีละ150,000 ล้านเพราะที่เดียวของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติเป็นทะเลแล้วมันสวยงามหมดเพราะนั้นถ้าเราไปตั้งแต่ละจุดสี่ภาคอย่างเงี้ยผมก็ว่าก็เป็นประมาณ600,000 ล้าน600,000 ล้านต่อปีแล้วถ้าภูใต้ดินอีก150,000 ล้านก็เป็น750,000 ล้านนะครับนี่อันนี้คือที่มานะครับส่วนไม่พวกออนไลน์บาคาร่าออนไลน์บอลเบิร์นอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะถ้าที่คุยกันเนี่ยผมรู้จักอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีเขาดำเนินการทางนี้กันมาของเขามีประมาณ3,000 เจ้า3,000 เจ้าเนี่ยเจ้าหนึ่งเก็บได้เอาแค่เจ้าละ1,000 ล้านต่อเดือนนะปีละ36 ล้านแล้วเขาบอกเก็บเอาแค่ตัดกินแค่20% 7 ล้านล้าน7 ล้านล้านถ้าเก็บจาก7 ล้านล้าน 25% นี่ก็ประมาณ 185,000 ล้านล้านนะครับไม่ใช่ล้านนะล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นล้านล้านจากนั้นอีก700,000 กว่าล้านเนี่ยก็เกือบ2 ล้านล้านแล้วนะครับเอาแค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ตัวนี้มาเนี่ยนักศึกษาที่เขากู้มาเรียนก็ปลดครับเลยนะครับปลดนี่ให้จบเลยเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวไร่อะไรต่างๆถ้าเขาโดนภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมฝนแรงนะฮะฝนแรงน้ำท่วมพายุพัดอย่างเงี้ยต้นทุเรียนเขาหักหมดแล้วหมดอย่างเงี้ยนาเนื้อล่มหมดเราก็ใช้ให้เขาไปเลยโดยที่เขาสู้กู้ทกสมาถูกไหมครับก็ให้เขาให้มันเรียบร้อยไปเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราใช้แล้วคนว่าเราไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นหนี้จากธรรมชาติซึ่งผลผลิตเขาไม่ได้เพราะอันนี้ผมคิดเราจะใช้ให้เขาเลยความตั้งใจผมว่าถ้าเอาลงนู่นมาได้นะครับมีประโยชน์ก็คืออย่างที่ผมพูดไปไงเราจะเก็บภาษีอย่างนี้มาใช้หนี้ให้กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนานักศึกษานะส่วนครูเนี่ยเราก็น่าจะต้องช่วยเขาด้วยวิธีการให้มันรวมหนี้ซะนะครับเท่าที่ผมคุยกับผู้ที่เป็นครูมานะครับมารวมหนี้ซะแล้วก็ให้เขาผ่อนให้มันถูกหน่อยอย่างเขาอย่างบางคนเขาผ่อนถึงเดือนละ50,000 กว่าเงินเดือนออกก็หมดแล้วเพราะนั้นก็สักครึ่งนึงอีกครึ่งก็ได้เหลือใช้ไม่งั้นถ้าไปผ่อนหมดเขาก็ต้องไปกู้มาเอามาใช้จ่ายในครอบครัวดอกก็เป็นดอกไปเรื่อยๆเขาไม่มีทางจะหมดหนี้นี่คือที่ผมเห็นมาอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ผมเคยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ผมเด็กผมจำได้เพราะว่าผมเกลียดคนที่ปล่อยเงินกู้แพงๆนี่ชีวิตผมเลยผมเกลียดมากๆครับผมไม่ยอมถ้าถึงว่าคาสิโนทำให้ถูกต้องตามกฎหมายครับไปอย่างไปที่ยังทุ่งกระลาร้องไห้สักที่หนึ่งเชียงใหม่สักที่หนึ่งทางภาคตะวันออกสักที่หนึ่งภาคใต้สักที่เนี่ยผมว่าการที่ก่อสร้างพวกนี้มันไม่ใช่น้อยนะครับถ้าที่ผมรู้จักคนเขียนแบบคนออกแบบที่ใหญ่ๆสถานที่ใหญ่ๆมานะครับ
50,000 กว่าล้านนะครับที่ที่เนี่ยลงทุนสร้างเพราะฉะนั้นคนงานเราไม่ต้องไปตะวันออกกลางเลยครับโอ้งานแล้วก็คนในบริเวณพื้นที่นั้นที่ขึ้นราคาเปิดร้านค้าของร้านค้าได้หมดครับรวยหมดเพราะผมมีประสบการณ์จากคนมาเล่นเนี่ยเขาจะต้องมีบนบานศาลกล่าวเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนขายพวงมาลัยยังรวยเลยครับก็เป็นลักษณะที่ผมคิดเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้บางคนในเวลานี้เขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมกรุงเทพมันก็น่าจะมีบ้างอันนี้มันต้องอยู่ที่เสียงส่วนใหญ่ถูกไหมครับเพราะไอเราเห็นคนเดียวแล้วเราจะบอกว่าเราถูกเป็นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราออกไปสร้างสถานที่ที่มันยังไม่เจริญเนี่ยไปสร้างความเจริญที่นั่นคนบริเวณนั้นเขาก็ตรงไหนเป็นที่ท่องเที่ยวอ่ะตรงนั้นก็รวยคนจะค้าขายก็รวยผมเคยไปที่ท่านปู่ศรีสุโธโอ้โหชาวบ้านเขาสบายนะก็อย่างนี้นะครับธรรมดาทุกวันเนี่ยเด็กเราเล่นไหมเรากันอยู่ไหมครับอย่างออนไลน์เนี่ยเขาเข้าไปเป็นสมาชิกเขาก็สามารถแทงไปได้เลยซึ่งเราก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราให้มันถูกต้องซะนี่นี่ความคิดผมนะให้มันถูกต้องซะเรามีกติกาออกกติกาไม่ได้ครับเพจไหนหรืออะไรเนี่ยเว็บไหนที่มันปล่อยให้เด็กซึ่งการปฏิการไม่ต่ำกว่า18อย่างเงี้ยเข้ามาเล่นเราสามารถจะให้เขาเลิกไปได้ไอ้บอลลอยบอลวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นเขาก็มันก็ไม่มีอะไรควบคุมแต่ถ้าเข้าไปในเป็นคาสิโนให้ถูกต้องเนี่ยมันมีวงจรปิดทุกอย่างรู้โกงกันไม่ได้ครับแล้วคนจะเข้าไปเล่นไม่ใช่ใครก็ไปเบิกไม่ได้คุณต้องซื้อแค่เช็คไปแลกเขาหรือต้องมีแจ้งเกตที่เป็นคนพาคุณไปเล่นคุณก็ตกลงกันเนี่ยเขาก็แจ้งเกตต้องเป็นคนรับผิดชอบไปบ่อนเขาไม่มาเกี่ยวหรอกครับคาสิโนไม่มาเกี่ยวเลยเขามีหน้าที่อย่างเดียวคุณได้คุณก็เอาไปเสียคุณก็เขาเอาแค่เช็คหรืออะไรที่เขามีข้อตกลงกันระหว่างบุคคลอันนี้ไม่มีปัญหาครับมันดีอย่างที่ว่าถ้ามันถูกต้องเนี่ยมันจะมีทุกอย่างควบคุมได้หมดแต่ถ้าไม่ถูกต้องไปเล่นกันมันอาจจะมีโคดโกงกันได้อะไรก็ได้ก็มีมันอาจจะมีปัญหานะครับแต่ทุกคนเขาไม่อยากเล่นกับเด็กๆหรอกครับเด็กมีอะไรไปเล่นครับถ้ามันปล่อยเป็นอย่างนี้ผมว่ามันสร้างปัญหามากกว่าเพราะเด็กก็เล่นได้ผมไม่เคยรู้เรื่องนั้นเรื่องไอ้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆเนี่ยแต่ถ้ามันถูกต้องนะมันมีกติกามันมีกฎหมายรองรับนะครับเพราะนั้นคุณจะทำอะไรอย่างถ้าจะหวยใต้ดินอย่างเงี้ยรับรองแทงแล้วคุณแทงกับไอ้ตู้ออนไลน์เนี่ยคุณไม่มีทางที่จะโดนเขาโกงคุณไม่มีทางที่จะแทงถูกแล้วไม่ได้ผมว่าเราจะให้ตำบลนี้เอาแค่8,000ตำบลเนี่ยเอาสมมติเอาตำบลละแห่งเนี่ย8,000แห่งแต่พันแห่งเนี่ยเอาเก็บค่าประกันได้ไหมถ้าแห่งละ20 ล้านนี่เท่าไหร่ล่ะ8,000แห่งก็เป็นแสนล้านแล้วใช่ไหมนี่เงินมาเข้ารัฐนะครับหรืออย่างออนไลน์3,000เจ้าเนี่ยเก็บเจ้าละ50 ล้านเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ผมคิดไม่เป็นอ่ะเนี่ยเยอะมากเนี่ยเป็นล้านล้านอ่ะเพราะฉะนั้นเอาเงินมาทำอะไรให้กับประเทศได้ไหมไม่ต้องไปกู้ใครแล้วครับประเทศเราเนี่ยเงินอีกยังมีเยอะถ้ารู้จักวิธีนะครับก็นี่ฮะมาจาก1ถ้าเราเปิดบ่อนคาสิโนให้ถูกต้องนะครับ4ภาคเนี่ยก็600ล้านละรายได้จากภาษีแล้วหวยใต้ดินนี่ก็มาขึ้นเป็นบนดินซะก็อีก150,000ล้านก็750,000ล้านนี่คือเงินที่เข้าต่อปีนะครับไม่ใช่ไม่ครั้งเดียวและออนไลน์เนี่ยเอาแค่ 3,000 เจ้าเนี่ย7ล้านล้านต่อปีเนี่ยเอาเก็บจาก 25% จากผลกำไรเนี่ยก็ประมาณ 185,000 ล้านล้านก็เกือบปีละ2ล้านล้านแล้วเนี่ย2ล้านล้านเนี่ยไม่กี่ปีนี่ประเทศก็หมดนะครับไม่ต้องไปกู้ใครเลยรัฐบาลไม่ต้องไปทำเองครับมีหุ้นหรือว่าให้เปิดเป็นหุ้นสาธารณะซะเป็นหุ้นนะฮะเข้าตลาดหุ้นซะจบผมว่ารายได้มัน
มันมหาศาลครับถ้าผมมีอำนาจเต็มที่ผมทำแน่ครับตั้งใจแล้วมันอยู่ที่ประชาชนด้วยครับถ้าประชาชนเข้าใจแล้วเลือกว่าคุณเลือกเราแล้วเนี่ยอย่างชาวไร่ชาวนาคุณหมดหนี้นักศึกษาหมดหนี้นะครับเขาไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องไปกู้เงินเรียนต่อไปเขาจะต้องเรียนฟรีต่อไปข้างหน้าตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงปริญญาตรีเนี่ยเราจะตรงนี้งบมหาศาลให้เขาเรียนฟรีเรียนให้เต็มที่ครับแล้วงบวิจัยทดลองเนี่ยจะทำแล้วต้องทำไม่งั้นเราสร้างอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปซื้อใครครับต่อไปถ้าเรามีอำนาจเต็มที่เราสร้างแน่ครับอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆไม่ต้องไปซื้อเขาถ้าผมมีอำนาจเมื่อไหร่ผมต้องให้งบวิจัยทดลองให้ทำให้ดีขึ้นไปได้ให้ได้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยผมทำได้แน่เพราะชีวิตผมเนี่ยผมหวังอย่างเดียวจะทำไงให้กับประเทศชาติผมไม่หวังว่าเข้าไปแล้วเพื่อจะไปกอบโกยนะผมเข้ามาเพราะผมเห็นคนไทยออกมาทะเลาะเบาะแว้งมาฆ่ากันกลางถนนแล้วจำเป็นต้องออกมาถ้าคนไทยเห็นมันผมมีประโยชน์เลือกพรรคผมเสร็จแล้วรับรองว่าทุกคนนะฮะเด็กจะเรียนฟรีหมดชาวไร่ชาวนาอีกหน่อยก็จะไม่ต้องไปกู้เงินใครมาทำรัฐจะมีเงินให้ก้อนหนึ่งให้กู้แล้วก็เวลาผลผลิตออกมากำไรคุณออกไปเอาทุนคืนรัฐมาสัก 0.1% เพื่อเป็นค่าทำงานของเจ้าหน้าที่พอแล้วครับให้ไว้ใจผมเถอะไม่ต้องห่วงให้มั่นใจผมนะครับว่าสองล้านผมทำได้แน่แล้วก็จะให้ผมทำได้แน่แน่พวกเราเกษตรกรชาวไร่ชาวนาผู้นักศึกษาผู้ที่มีปัญหาอยู่เลือกผมนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ